คือหนูไปฝากไข่ไว้ก่อนเลยฝากเรียบร้อยแล้วคนรอบข้างต่างก็คือตกใจกันหมดเลยว่าเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือยังมีหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าผู้หญิงที่ไปฝากไข่คือผู้หญิงที่มีความผิดปกติไม่แข็งแรงมีความแบบว่าอะไรที่มันไม่ดีในมดลูกหรือเปล่าไข่ไม่ดีไข่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าที่จริงแล้วไม่ใช่ความรู้สึกว่าในทุกๆวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนแบบประมาณ7ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกว่ามันเหมือนแบบเป็น7ปีอาถรรพ์คือตอนนั้นตังก็เจอแบบว่าเราเพิ่งได้เห็นว่าเออเขามีความชอบที่มันค่อนข้างจะแบบเยอะมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็เขามีความติดเยอะเราก็คนติดมันเป็นยังไงวะนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างงี้แต่ว่าพอผ่านตรงนั้นมาได้ตังมีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายยังเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีทุกวันนี้ก็คือเสมอต้นเสมอปลายเราก็รู้สึกว่าเขาก็ดูแลเราค่อนข้างดีการให้เกียรติกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะได้รับในทุกๆความสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือแบบความไว้ใจความซื่อสัตย์ทุกวันนี้มันแบบจนเรารู้สึกว่ามันแปลกหรือเปล่าเราไม่ค่อยทะเลาะเรื่องใหญ่ๆเลยคือย้อนกลับไปคือ 1-2 ปีแรกๆอ่ะเราจะมีความแบบว่าน้อยใจเก่งเห็นที่เขาบอกคบเด็กแล้วเราเด็กกว่าเขาเราก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาดูนิ่งจังเฉยจังหรือว่าดูแมนเกินไปแล้วเราเป็นคนที่โรแมนติกสูงมากหลังๆตังก็เลยชอบอะไรแต่ก็จัดไปเลยอยากได้ดอกไม้เราก็จัดเองอยากได้ลูกโป่งเราก็จัดเองมันเป็นการแบบว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำแล้วก็พอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่เราถึงรู้ว่าความสัมพันธ์อ่ะพอนานๆไปมันก็คือเพื่อนคู่คิดกันจนทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าเสียที่สุดของเขาคืออะไรโมโหที่สุดของเขาคืออะไรโมโหที่สุดของพี่ไผ่คือแค่นี้ถ้าบอกว่าโมโหแล้วเราทะเลาะด้วยไม่สนุกเลยแล้วเวลาเราขึ้นมากๆเขาก็จะหยิบมือถือมาถ่ายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูเป็นเรื่องสนุกทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบเราบ้าไปคนเดียวแล้วสุดท้ายเรารับความแตกต่างรับสิ่งที่เป็นเขาได้จริงๆแค่ไหนอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากที่สุดค่ะเพราะว่าสำหรับหนูการแต่งงานมันหมายความว่าเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วนะมันจะไม่เป็นแค่ฉันกับเธอแล้วเราจะต้องรวมกันแล้วอนาคตเราต้องมีลูกอีกเราก็อยากให้ลูกเราแบบเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกอย่างเวลาเขาแบบอยากได้อะไรอยากเรียนอะไรแล้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยเราเป็นเด็กๆอ่ะถ้าวันนึงเรามีลูกเราก็อยากสนับสนุนเขาได้แบบ 100% คือหนูไปฝากไข่ไว้ก่อนเลยฝากเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเป็นการตัดสินใจร่วมกันหรือเปล่าแบบตานกับพี่ไผ่คุยกันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าตานไปคนเดียวอ๋อตานไม่ได้ไปคนเดียวค่ะตานไปกับยายแจ็คกี้วันนั้นอ่ะคือเราก็ไปหาคุณหมอเนี่ยแหละค่ะก็คือแบบเหมือนตรวจสุขภาพประจำปีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแบบหมอเขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าสภาพไข่เราดีนะตานอ่ะเป็นผู้หญิงวัย30แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าไข่ของเราสมบูรณ์ไหมคุณหมอก็โอเคนะสมบูรณ์นี่คุณหมอชมนะคะว่าแบบเป็นแม่ไก่ชั้นดีแบบว่ามีไข่เยอะมากไข่อยู่เต็มท้องแต่ว่าหมอก็บอกว่าที่จริงเนี่ยตานสามารถมีลูกแบบธรรมชาติได้เลยเราก็เริ่มจินตนาการถึงไข่เราไข่เราณเวลานั้นอ่ะมันจะเหลือเยอะพอที่จะเป็นลูกเราได้ถึงขนาดไหนแล้วเขาก็เริ่มพูดว่าถ้าเราเก็บไข่ตอนนั้นตาน29กำลังจะเข้าสู่วัย30เก็บตอนนี้ไข่เราก็คือไข่ในวัย29แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปเพราะว่าไข่เนี่ยสามารถฟีดได้ตลอดไปไม่มีระยะเวลาเราก็เฮ้ยมันก็ดีนะเหมือนเป็นการฝากประกันให้กับชีวิตอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าณเวลานั้นไม่สามารถมีแบบธรรมชาติได้เราก็ยังสามารถมีลูกได้นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของเราก็คือบอดคาสนะคะก็อยู่ด้วยกันมานานกับปานี่ก็คือเป็น10ปีแล้วถือว่าเป็นเพื่อนในวงการคนแรกๆเลยที่เรารู้จักคือตานกับปาเนี่ยต่างกันสุดขั้วเลยในแทบจะทุกเรื่องแบบว่าคือปานเขาจะเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงมีความแบบรักสวยรักงามของเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าฟีลเด็กผู้ชายโตมาตามแบบท้องไร่ท้องนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าผู้หญิงที่เขาต้องมาเป็นนักแสดงเนี่ยเขาจะต้องแบบดูแลตัวเองขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแนะนำเราก็แบบได้เรียนรู้จากเขาพอเรามาเป็นเด็กที่อยู่ในค่ายเดียวกันทำให้เวลาเราไปงานต่างจังหวัดหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ่ายละครหรือแม้กระทั่งแบบไปงานที่เป็นของค่ายหรือของช่องเราก็จะนอนด้วยกันตลอดเราอยู่ด้วยกันในแทบจะทุกๆช่วงของชีวิตบางคนอาจจะเห็นว่าตานกับปาไม่ค่อยแบบโพสโซเชียลว่าแบบว่าลงรูปด้วยกันบ่อยแต่ที่จริงเราเจอกันบ่อยเพราะว่าเราทำบริษัททำแบบพวกอาหารเสริมด้วยการทำธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าตาลทำธุรกิจคนเดียวตาลก็เจ๊งเพราะว่าตาลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยอมแบบว่าตาลไม่มีความเป๊ะปางเขาจะมีฉายาว่าปางเป๊ะหนูอ่ะเคยคิดว่ากลัวเพราะว่าคนรู้จักของหนูเป็นอย่างนั้นหลายคนแต่ว่าตาลว่าตาลกับปางทั้งสองคนเป็นคนที่รับฟังที่ดีเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเป็นตลกให้เราก็ได้เป็นคนที่แบบด่าเราก็ได้แล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังก็ได้แล้วตาว่ามันมีน้อยที่เราจะได้โตด้วยกันได้เห็นพัฒนาการด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นคนเดิมก็ยังเป็นฟังคนเดิมใน10ปีแรกที่ตาลรู้จักมาตาลกับปางจะเป็นเหมือนกันแบบเอ้ยแกโอเคไหมส่งแบบข้อความไปทิ้งไว้ให้แบบว่าเออเป็นกำลังใจให้นะอะไรแค่นี้แต่จะไม่เคยไปซักถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงโอเคเปล่ามึงเป็นยังไงทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้วะแต่พร้อมเป็นเครื่องด่าให้เพื่อนได้เสมอถ้าเพื่อนต้องการพร้อมแบบลุยให้เพื่อนได้เสมอถ้าเพื่อนต้องการเลยค่ะเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจเราที่นั่นจบที่นั่นจะไม่มีการแบบไปต่อตั้งแต่คุยกันมาคือความลับก็เป็นความลับเอาจริงๆคือเราเองก็พอจะทราบมาอยู่แล้วแต่ว่าพอวันที่เป็นข่าวอ่ะตาลก็ไม่ได้ส่งไปถึงตอนนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยมันนั่นนี่คือตาลแบบรอให้สักพักนึงก่อนแล้วพอเราโทรไปเราก็ฟังน้ำเสียงแล้วแบบว่าเออยังโอเคอยู่เขาอยู่ในจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นข่าวปางถือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแล้วเราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สู้แล้วเวลาสู้คือเขาสู้สุดใจในทุกๆอย่างทำงานเขาก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำธุรกิจเขาก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่รวมถึงในความรักปางก็เชื่อว่าเขาทั้งสองคนก็แบบต้องเต็มที่ถึงที่สุดอยู่แล้ว